ค่ะทุกท่านกำลังอยู่ในรายการอาสาประชาชนนะคะวันนี้พวกเราพร้อมที่จะช่วยดูแลนะคะสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาโฟนอินเข้ามานะคะหรือโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราเบอร์อะไรนะคะน้องการ02-308-0130-31ค่ะนะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามานะคะวันนี้นี่มีสายแรกแล้วค่ะใช่ค่ะจากราชบุรีนะคะคุณชูชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีอะไรคะคุณชูชาติคะเหมือนเดิมครับเรื่องน้ำครับเนี่ยปล่อยตั้งแต่ที่ทิเบตอ่ะแต่ตอนนี้มันมาเป็นได้น้ำไปกระจายเป็นช่วงๆครับช่วงที่ผมอยู่ยังไม่มีเลยครับคุณชูชาติของคุณชูชาตินี่คือปลูกกล้วยไม้หรือผลไม้นะคะผลไม้ครับอ๋อที่โทรมาเมื่อวันก่อนอืมค่ะแต่ว่าเห็นเมื่อวานชนรับประทานเขาบอกว่าเขาเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วคือตอนนี้มีมาแล้วแต่น้อยใช่ไหมคะหรือว่ายังมาไม่ถึงคะครับน้อยครับแล้วทราบว่าวันที่18นี้จะปิดแล้วน้ำยังไม่ทันถึงส่วนแล้วนะจะปิดแล้วครับอ๋อยังมาไม่ถึงเราเลยบอกจะปิดน้ำซะแล้วครับผมอ๋อได้ค่ะได้เดี๋ยวเราลองประสานไปที่กรมชลประทานอีกครั้งนึงนะคะของคุณชูชาตินี่อยู่ตรงบริเวณไหนนะคะขอรายละเอียดอีกนิดนึงได้ไหมคะทางหน้าอำเภอบางแพในเข้ามาครับเส้นบ้านโลงจากหน้าอำเภอประมาณกิโลครึ่งหน้าอำเภออะไรนะคะบางแพครับอำเภอบางแพโอเคหน้าอำเภอบางแพเลยนะคะบอกว่าน้ำมาไม่ถึงนะคะครับได้ค่ะโอเคแล้วตรงพอทราบข่าวจากบ้านอื่นๆมั้ยคะหมู่บ้านอื่นเขาได้รับน้ำกันไหมหรือยังไงคะหรือว่าเมื่อตรงต้นทางเขารับน้ำกันไปหมดแล้วครั้งเราก็เลยอยู่ปลายทางหรือเปล่าคะหรือปลายน้ำหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเส้นที่น้ำผ่านผมเนี่ยมันเส้นชนประทานผ่านแต่ว่ามันอยู่ด้านทิศเหนือครับอยู่ด้านทิศเหนือผมมาทางทิศตะวันตกแล้วน้ำที่จะผ่านมาถึงผมเนี่ยผมอยู่ปลายทางด้วยครับทางด้านต้นน้ำเขาได้แล้วแต่ผมไม่ถึงอ๋อค่ะก็คืออยู่ปลายประมาณนี้เมตรนะครับถึงจะน้ำถึงเข้าถึงผมอะแต่นี่ทราบว่าจะปิดประตูแล้วคุณชูชาติคะได้หาแนวทางในการที่จะกักเก็บน้ำไว้ในสวนบ้างไหมคะเช่นมีขุดบ่อพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะก็มันไม่มีดูดเข้ามาครับคลองนอกมันแห้งเลยครับไปดูดไม่ได้ถึงแม้น้ำจะมาแต่ว่าข้างนอกยังแห้งอยู่ใช่ไหมคะครับผมแห้งอยู่ครับยังมาไม่ถึงครับค่ะก็ยังไงคุณชูชาติคงต้องหาทางแนวทางในการที่จะเก็บน้ำไว้ด้วยอย่างขนาดที่ปลูกผลไม้นะคะอาจจะต้องขุดให้ลึกขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีน้ำขังไว้ด้วยนะคะขุดลึกครับขุดลึกนะคะอย่างว่ามันหลายปีมันก็ดองขึ้นมาบ้างก็ปกติน้ำก็มาครับค่ะยังไงปีนี้คงต้องขุดแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าขุดไว้นานแล้วนะคะมันก็ดอนขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้คงต้องขุดเพิ่มนะคะแล้วก็จะได้เก็บน้ำไว้ใช้เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อาจจะน้ำแล้งนะคะเพราะว่าปีนี้อาจจะน้ำแล้งนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็เตือนมาแล้วนะคะว่าน้ำจะแล้งตรงนั้นน้ำมันเยอะทีนี้เขาไม่สำรวจว่าส่วนก็เยอะขึ้นยับเปลี่ยนที่อยู่นะครับใช่ค่ะใช่ใช่พอแจ้งมาให้ไม่ทำหน้าปังเขาก็ไม่ปล่อยน้ำมาให้ทั้งส่วนเลยเดือดร้อนค่ะได้ค่ะคุณชูชาติคะเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะเราได้เคยไปคุยกันกับทางนายอำเภอหรือใครหน่วยงานของทางภาครัฐบ้างไหมคะว่าเพราะว่าคงไม่ใช่เราคนเดียวที่มีผลกระทบตรงนี้คงน่าจะมีเยอะเลยครับใช่ค่ะแล้วได้เข้าไปคุยกับนายอำเภอหรือใครบ้างไหมคะไม่เคยขึ้นไปหรอกครับอ๋อเหรอคะจริงๆเราอยู่หน้าอำเภอเองนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าไปปรึกษาเลยใช่ไหมคะก็อย่างว่าครับเข้าใจไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวเราประสานให้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งข่าวให้คุณชูชาติทราบแล้วกันนะคะฝากไว้หน่อยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางกรมชลประทานก็คงจะค่อยๆทยอยส่งน้ำมาเรื่อยๆนะคะจากวันนี้ไปก็เหลืออีก2วัน 2-3 วันวันนี้วันที่16แล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่าทางกรมชลประทานดูอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ปล่อยน้ำเพิ่มเพราะว่าเมื่อปล่อยน้ำมาแล้วก็ชาวบ้านรู้ว่าจะมีน้ำแล้งเนี่ยหรือจะมีภัยแล้งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คงจะมีหลายคนที่พยายามเก็บกักน้ำไม่ใช้นะคะคนที่อยู่ปลายน้ำก็เลยไม่ได้น้ำไงคะใช่ใช่นะคะนี่ก็ต้องฝากกรมชลประทานด้วยตอนนี้มีอีกสายนึงนะคะคุณจรินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจรินหรือเปล่าคะสายหลุดหรือเปล่าคะสายหลุดนะคะเดี๋ยวให้โทรเข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวให้โทรเข้ามานะคะตอนนี้ภัยแล้งเนี่ยนี่ยังไม่ถึงนี่ยังแค่มกรานะแค่กลางเดือนมกรากุมภามีนาเมษาอีกตั้ง3เดือนกว่าจะถึงหน้าแล้งโอ้ถ้าแล้งแบบนี้นะน่ากลัวนะคะก็น่ากลัวก็หวังว่ารัฐบาลจะหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งโดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรนะคะที่ทำสวนนะคะจะสวนผลไม้สวนพืชผัก
นะคะหรือว่าดอกไม้ก็แล้วแต่นะคะต้องอาศัยน้ำทั้งสิ้นนะคะช่วยกันตอนนี้มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณวิภานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภาโทรจากที่ไหนคะค่ะยี่เก้ายานาใหญ่ค่ะอะไรนะคะไหนนะคะโทรที่จากหาดใหญ่อ๋อหาดใหญ่จากหาดใหญ่ค่ะไม่ทราบมีอะไรคะเชิญค่ะอ๋อพอดีนั่งดูข่าวนี้อยู่ทุกวันก็อยากจะโตคุยทั้งหลายครั้งแต่ว่าคือค่ะคนความรู้น้อยอ่ะทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นก็ลองโทรมาคุยดูเพราะมันลำบากเยอะอ่ะที่บ้านเนี่ยอยากให้ทำอะไรเมื่อก่อนนั้นถนนหน้าบ้านนี้มันมีพอให้เดินพอหมู่บ้านจุฑาทิพย์ก็มาสร้างหน้าบ้านอ่ะค่ะเป็นไงคะนี้ก็ถมดินหมดแต่ว่าทางในโฉนดอ่ะมันมีทางออกทางไปนู่นปากซอยมันอยู่ไปด้านตกของบ้านค่ะเมื่อก่อนเดินทางด้านตะวันออกใช่ไหมอ่ะค่ะพอหมู่บ้านเขามาทำก็บอกมันติดถนนติดดินของคนอื่นแต่ซอยในโฉนดมันมีอยู่ด้านทางด้านตกตะวันตกอ่ะค่ะเนี่ยแล้วเขาก็ไม่มาทำซอยให้หมู่บ้านจุฑาทิพย์เขาก็เอาไปหมดถนนที่ว่าต้องให้มีถนนร่วมกันอ่ะเขาไปทำทางหน้าบ้านทางด้านโน้นหมู่บ้านเขาหันหลังมาด้านถนนที่ว่าเข้าซอยที่บ้านฉันค่ะต่อมาเนี่ยไปแจ้งหลายครั้งเลยตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ก็ไม่ได้สร้างอ่ะจนเดี๋ยวนี้นั่นแหละก็ถมทำจนว่าเนี่ยอยู่ก็อยู่ในรูไปแล้วบ้างฝนตกแต่ละครั้งก็ต้องดูดน้ำทิ้งกันทุกครั้งเนี่ยต่อไปถ้าว่าเจ้าของดินข้างๆอ่ะเขามาทำหมดก็มันจะไม่มีทางออกที่เราเคยเดินอยู่ทางผ่านเนี่ยทีนี้อยากให้เขามาดูแลให้มาทำซอยที่ว่าในโฉนดระบุไว้ว่ามีทางเข้าอ่ะค่ะทางเข้ามันอยู่ด้านตัวค่ะเนี่ยอยากให้เขามาทำตรงนี้พอดีดูข่าวแล้วว่าเออนายกเนี่ยเขาให้มาดำเนินงานทำถนนทางบ้านใต้ก็อยากให้เขามาดูแลให้หน่อยลำบากให้ต่อไปด้านหลังบ้านเขาเจ้าของดินเขาปิดหน้าบ้านเขาสร้างอีกปีออกทางไหนเราก็แก่กันไปทุกวันเดี๋ยวพอต่อไปเกิดแล้วหมายตายจากลูกจะทำยังไงเนี่ยก็อยู่กันร้องคนตายยายได้นะค่ะคุณป้าวิภาคะคืออย่างนี้นะคะเท่าที่คุณป้าบอกเนี่ยแสดงว่าทางที่เราเคยใช้เดินเข้าออกบ้านเราเนี่ยวันนี้มีหมู่บ้านมาสร้างแล้วก็ถมดินปิดทางเข้าออกใช่ไหมคะนั่นแหละปีนี้พอดีดินที่ว่ายังว่างอยู่ของเจ้าอื่นอ่ะเขายังไม่ได้สร้างเราก็ปล่อยเดินที่ดินเขาอ่ะค่ะตอนนี้เนี่ยในโฉนดที่ดินของคุณป้าวิภาเนี่ยมันมีทางสาธารณะในโฉนดหรือเปล่าคะมีค่ะแต่ว่าในนั้นเขาเขียนบอกว่าเป็นซอยตันค่ะเป็นซอยตันจ้ะแสดงว่าทางที่เข้าออกที่ไม่ตันเนี่ยมันคือถนนแต่ว่ามีหมู่บ้านที่เขามาถมดินในแนวถนนใช่ไหมคะสร้างเสร็จไปแล้วค่ะมาสร้างตรงหน้าบ้านเลยโอ้สร้างเสร็จไปแล้วด้วยสร้างเสร็จไปแล้วด้วยเสร็จแล้วก็ที่ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นที่ดินว่างอ่ะนะเราก็ได้เดินกว้างพอตอนที่เขาจะมาถมอ่ะเขาบอกว่าเออเนี่ยมันทำถนนด้านนี้10เมตรเราก็ปล่อยให้ถมมาจนถึงหน้าบ้านว่าเออดีหน่อยก็ทำถนนที่ไหนได้พอก็เริ่มสร้างเขาเอามากั้นเป็นกำแพงเอาหน้าไปด้านที่ถึงใต้กำแพงไปเลยเลยหันก้นมาหน้าบ้านเลยดินที่ว่าจะเป็นร่วมกันอ่ะเหลือแต่2ชั้นอยู่ประมาณ2เมตรอ๋อ2เมตรจาก10เมตรเหลือ2เมตรค่ะค่ะแต่แล้วปากซอยที่จะไปออกมันต้องไปออกด้านตกเพราะบ้านจะหันหน้าไปทางทิศใต้อ๋อแล้วยังมีทางเดินอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เดินในดินเพื่อนก็ค่ะด้านหลังกับด้านออกเรียบกันแบ่งหมู่บ้านจุฑาทิพย์ไปอ่ะมันอยู่ใกล้คลองหนึ่งอ่ะค่ะคุณป้าวิภาคะอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เห็นเนื้อที่แต่ว่าฟังจากที่คุณป้าเนี่ยพอเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยอยากบอกคุณป้าว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะอันนี้ยังเป็นเวลาราชการอยู่นะคะคุณป้าไปพบท่านนายอำเภอนะคะนายอำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ในหาดใหญ่ใช่ไหมคะคุณป้าอยู่หาดใหญ่นะคะก็ไปพบท่านนายอำเภอก็เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีปัญหาว่าเราไม่มีทางเข้าออกนะคะแล้วก็ถ่ายสำเนาโฉนดไปให้เขาดูด้วยไปให้ท่านนายอำเภอดูด้วยว่าเราเนี่ยมีที่สาธารณะที่เราจะใช้เข้าออกได้แต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยมาปิดกั้นนะคะอันนี้ก็ไปพูดคุยกับท่านนายอำเภอดูก่อนนะคะเพราะว่าค่ะค
ค่ะคุณป้าได้พูดคุยกับท่านนายอำเภอหรือยังคะลูกสาวไปพูดตั้งแต่ก็ยังไม่สร้างบ้านโน้นเหรอคะแล้วก็เจ้าสำนักงานที่ดินก็มาดูอีกทีให้ฉันไปหาโฉนดของเพื่อนมาให้ดูอีกว่าจะดูว่ามีทางออกไหมค่ะเนี่ยถ่ายเอกสารไว้เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่ก็ไม่สร้างเสร็จไม่รู้กี่คนแล้วมาดูตั้งแต่รัฐบาลไอ้นายกบ้านเราคนเก่าอยู่อ่ะเมื่อก่อนก็มาทำถนนหน้าบ้านทิศตะวันออกอ่ะเขาจะทำสร้างมาเอามีคนกัดฝางแม่ทำเลยได้สามซอยหน้าบ้านกลมกับครึ่งด้านของเราที่แดนจะทำข้าวมาก็ไม่ได้ทำก็ยกเลิกเราก็เดินอยู่ได้แต่พอดินส่วนหนึ่งตรงหน้าบ้านอ่ะเขาขายไปแล้วก็โครงการก็มาซื้อก็มาทำหมู่บ้านขวางหมดทีนี้เราก็นึกว่าเห็นก็บอกว่าทำหนูไนก็เจอจนที่ไหนได้บ้านขึ้นมาจนเนี้ยคนก้าวเริ่มจะอยู่หมดอยู่แล้วค่ะคุณป้าค่ะตอนนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางออกตอนนี้ออกทางหลังบ้านดินของคนอื่นอีกค่ะแล้วก็ด้านทิศตะวันออกก็ดินของคนอื่นอีกค่ะค่ะการนี้เข้าใจแล้วคุณป้าขาถ้าอย่างนั้นนะคะรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เคยเขียนคำร้องทั้งหมดให้ลูกสาวนะคะไปยื่นศาลนะคะศาลแพ่งนะคะในจังหวัดสงขลานะคะร้องศาลว่าเกี่ยวกับเรื่องทางเข้าออกเนี่ยนะคะไปร้องรีบไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยเขาสร้างกำแพงแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาแก้ไขดูแลนะคะคุณป้าก็รีบไปและขณะเดียวกันถ้าจะให้ดีนะคะคุณป้าก็ต้องรวบรวมเพื่อนบ้านที่ใช้เส้นทางเดียวคุณป้าด้วยนะคะทางเข้าออกเนี่ยไปค่ะฉันจะบอกก่อนบ้านฉันน่ะมันมีตรงนี้3ห้องอยู่ในพื้นเป็นดินเดียวกันเสร็จแล้วก็ย้ายออกไปหมดเนี่ยอีกห้องย้ายไม่ได้เลยนะมันก้าวแล้วก็ย้ายหมดเลยห้องตรงนู้นก็ขายดินให้กับโรงงานเป็นจะแล้วบ้านไม่มีค่ะก็มีเพื่อนบ้านอยู่คนเดียวนี่อยู่ใกล้กันตรงนี้เขาก็ผมขึ้นสูงได้แต่ว่าบอกไว้จะไม่มีทางออกจะไปออกในซอยที่ว่าเขาระบุไว้ว่ามีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มาตะไม้ออกไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่มาตะไม้ออกไม่ได้เลยแล้วได้คุยกับถ้าเป็นถ้ามีทางเข้าออกเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่คุณป้าออกได้เนี่ยแต่ถนนเนี่ยมันไม่ดีก็ไปคุยกับนายกได้ไหมคะนายกเทศมนตรีหัดใหญ่นายกเทศมนตรีของเขตของที่ฉันอยู่ไหมใช่ค่ะใช่เขตที่คุณป้าอยู่นั่นแหละค่ะใครเป็นตัวแทนของคุณป้าบ้างนะคะนะไปคุยกับเขาเรื่องทำถนนนะคะถ้าหากว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ถือว่าเราคนน้อยคนต่ำคนไม่ค่ะอย่างนั้นบ้างคุณป้าขาอย่าไปกังวลเขาเห็นอยู่เนี่ยประธานอ่ะประธานหมู่บ้านที่ฉันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเนี่ยอ่ะโอเคไม่เคยมาสนเลยคุณป้าขาถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเบอร์คุณป้าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานให้แล้วกันนะคะเอาแบบนั้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้านะคะขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะเรื่องไอ้ทางเข้าทางออกเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าหากว่าโฉนดเนี่ยมันมีทางเข้าออกอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินไม่ว่าจะเป็นหน่วยรังวัดหรือว่าเป็นอำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยทราบในเรื่องของกฎหมายก็อย่าให้พี่น้องประชาชนถูกเอาเปรียบมากนักเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่มานานนะคะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันค่ะเรามีอีกสายนึงนะคะคุณวิเชียรนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวิเชียรโทรจากที่ไหนคะที่บ้านนะโชคชัย4ครับโชคชัย4นะคะมีปัญหาอะไรคะเชิญค่ะเรื่องไฟถนนนะฮะไฟถนนมันไม่ติดหลายเดือนแล้วครับแล้วก็แจ้งไปที่หน่วยงานหลายรอบแล้วก็ไม่ได้รับการมาทำทันทีโทรไปที่การไฟฟ้าหรือว่าโทรไปสำนักงานเขตอะคะเขตก็ไปร้องเรียนมาครั้งนึงแล้วครับแล้วก็การไฟฟ้าโทรไปหลายรอบแล้วจนคนรับโทรศัพท์ยังจำได้เลยยังไม่มาทำทันทีเป็นไฟถนนนี่กี่ดวงคะประมาณสักกี่ดวงคะที่ว่าดวงครับ2ดวง2ดวงตรงบริเวณด้านไหนที่บอกชัดกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะตรงหน้าบ้านเลขที่137ครับบ้านเลขที่137นะคะหน้า137ในซอยโชคชัย4ครับค่ะบางทองหลาง137นะคะซอยโชคชัย4นะคะครับเพิ่มเติมได้มั้ยคะเพิ่มเติมนิดนึงนะเพิ่มเติมนิดครับเพิ่มเติมว่า137ซอยโชคชัย4เนี่ยนะคะดูกว้างมากเลยอาจจะระบุไหมคะว่าหมู่บ้านไหนอะไรยังไงซอยแยกอยู่สายหลักเลยไม่น่าจะอยู่หน้าปากซอย5ครับแยก5ช่วย4แยก5ครับโชคชัย4อะไรนะคะ
แยก5ครับแยก5โอเคค่ะโชคชัย4แยก5โอเคค่ะจะได้ใกล้มากขึ้นหม้อแปลงมันมีหม้อแปลงด้วยครับเสาตัวนี้มันมีหม้อแปลงน้ำมันมันหยดตลอดเลยอ่ะร้องเรียนไปก็ไม่เจ้าได้รับการประสานมาแล้วก็มันลื่นมากฮะหยดลงพื้นมากเลยฮะหม้อแปลงค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้นะคะได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิเชียรคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขตลาดพร้าวน่าจะเป็นวังทองหลางเขตวังทองหลางก็โอเคนะคะมีเรื่องไฟนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไฟเรื่องน้ำมาแล้วนะคะวันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของที่ดินด้วยซ้ำนะคะจริงๆเรื่องที่ดินนี่ต้องรวบรวมเอกสารและน่าจะปรึกษาให้คุณป้าก็ปรึกษากับทนายบัญชัยดูนะว่าถ้ามันไม่มีความคืบหน้าก็น่าจะปรึกษาทนายแล้วล่ะว่าจะฟ้องยังไงนะคะแต่ว่าอยู่ห่างไกลงั้นคงต้องไปคุยกับศาลก่อนอ่ะละค่ะเดี๋ยวเรามีอีกสายนึงนะคะคุณสุจิราค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีอะไรให้พวกเราได้ช่วยคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะขอรบกวนนิดนึงค่ะดิฉันอยู่แจ้งวัฒนะ14นะคะค่ะซอยพิทักษ์2ค่ะนะคะพอดีข้างในเนี่ยค่ะมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่นอกรั้วบ้านนะคะแต่ไม่ใช่ของดิฉันของอีกบ้านหนึ่งตอนนี้ต้นมันใหญ่มากแล้วมันก็ดันจนรั้วเนี่ยของดิฉันจะพังอยู่แล้วมันเอ็นออกดิฉันก็ยังไม่ได้ทำตั้งแต่น้ำท่วมค่ะตอนนี้ใบไม้เนี่ยมันร่วงจนลงท่อจนกวาดไม่ไหวดิฉันก็ผ่าตัดขาหัวเข่านะฮะเปลี่ยนขาหลังก็ไม่ดีทำหลังดิฉันทำไม่ไหวมันลงไปอุดท่อน้ำหมดค่ะอันนี้ดิฉันจะขอความกรุณาว่าให้มันให้ทางเขตมาตัดได้ไหมคะถามนิดนึงนะคะซอยพิทักษ์2เนี่ยพอเข้ามาพอเข้ามาก็อยู่ขวามือตรงหัวมุมเลยมันนิดนึงเข้ามานิดนึงอะค่ะอยู่ตรงบ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะคะตรงนั้นเขาไม่มีบ้านเลขที่อะบ้านตรงบ้านแรกอะค่ะเป็นต้นอะไรคะมันไม่รู้ต้นอะไรใหญ่มากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใบไม้มันร่วงจังเลยหน้ายิ่งหน้านี้นะคะค่ะค่ะแล้วของคุณอานี่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะดิฉันเด็กกับของเขา11/44ค่ะซอยพิทักษ์11/44นะคะค่ะได้ค่ะคุณอาค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงแล้วต้นไม้ที่ว่าต้นใหญ่มากนี่คืออยู่ในรั้วบ้านของบ้านหลังแรกใช่ไหมคะนอกรั้วค่ะอ๋อนอกรั้วด้วยถ้านอกรั้วก็น่าจะเป็นของในส่วนของสำนักงานเขตคืออยู่บริเวณบนฟุตบาทเหรอคะหรือว่าไงคะในนั้นไม่เป็นฟุตบาทนะคะมันเป็นซอยแต่อยู่ติดกับรั้วเขาเราก็บอกให้เจ้าของบ้านก็ช่วยตัดเราจะได้ช่วยกันออกค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็แสดงว่าต้นไม้นี่อยู่ในรั้วใช่ไหมคะนอกรั้วค่ะนอกรั้วอ๋ออยู่นอกรั้วนอกรั้วค่ะถามนิดนึงนะคะค่ะคุณสุจิราครับค่ะซอยพิทักษ์2เนี่ยเป็นสาธารณะหรือเปล่าคะค่ะเขตหลัก4เป็นซอยสาธารณะใช่ไหมคะค่ะมีไฟฟ้าสาธารณะใช่ไหมคะไฟฟ้าฮะมีไฟฟ้าสาธารณะค่ะของไอ้นั่นนะคะของการไฟฟ้านครหลวงค่ะค่ะค่ะที่ถามก็เพราะว่าถ้าหากว่ามีไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยก็เข้าใจว่าถนนนั้นจะเป็นถนนสาธารณะแล้วนะคะค่ะค่ะคือมันเป็นถนนของเมืองทอง1นะคะเขาก็ยังไม่ยกให้กับกทม.ยังไม่ยกให้ยังไม่ยกให้เป็นของนั่นน่ะนะคะก็ตอนนี้เวลานั่นก็ทางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะช่วยกันรวมตัวกันค่ะตอนนี้ก็เอาเวลาพวกสกสอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาทำให้แต่ตอนนี้ไอ้แก่สวนต้นไม้เนี่ยเขาจะไม่ตัดให้หรอกนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เป็นสกของเขตของเพื่อไทยอ่ะไอ้ตอนอะไรเทียนทองอ่ะยิ่งไม่ทำอะไรใหญ่เลยเขตอะไรคะเนี่ยเขตหลักสี่คุณป้าขาพอดีตอนนี้เนี่ยจะไม่มีนักการเมืองแล้วนะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงการตัดอายการศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อไปที่คุณป้านะคะดีไหมคะได้ค่ะค่ะค่ะคือรั้วก็จะพังอยู่แล้วเอ็นออกมาดิฉันเลยยังไม่ทำเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยประสานให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเดี๋ยวเราจะช่วยประสานหน่วยงานนะคะก็ยังมีหลายหน่วยนะแต่จริงๆถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยกให้กับกทม.เนี่ยนะคะก็จริงๆในส่วนของเมืองทองหนึ่งเขาอาจจะต้องเป็นคนดูแลเนาะค่ะก็อาจจะมีหน่วยงานอย่างเช่นอปปร.เงี้ยนะคะที่จะอาจจะช่วยได้นะคะซึ่งตรงนี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าอปปร.เขตหลักสี่รู้สึกจะเป็นคุณต้นรังสรรค์กิยปัตนะคะก็เดี๋ยวจะลองประสานดูเพราะว่าหน่วยงานอปปร.นี่ก็เขาเรียกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะซึ่งก็จะ
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเวลามีงานมีการที่ไหนก็จะไปช่วยเป็นพวกจิตอาสาใช่ค่ะเป็นพวกจิตอาสาแล้วก็จะช่วยดูแลสำหรับหลายพื้นที่อย่างบางทีเนี่ยอย่างเขตคลองเตยก็ที่ไปตีไปจัดการกับรังต่อนะคะบางพื้นที่ก็ไปช่วยจับงูอย่างเงี้ยนะคะอย่างอปพร.ดอนเมืองเนี่ยนี่คนนี้นี่เป็นประธานอปพร.ใช่ใช่คุณการกนิษฐ์เขตพระนครทำเป็นเล่นนี่อปพร.นี่เขาทำอะไรบ้างอ่ะนี่คุยกับประธานอปพร.เขตพระนครโดยชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วก็คืออาสาสมัครนะคะป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก็เขาก็จะไปช่วยในเรื่องของอย่างในเขตพระนครเนี่ยก็จะออกช่วยสังคมบ่อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดับไฟนะคะส่งผู้ป่วยนะคะไปยังโรงพยาบาลและรวมถึงการจับงูอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยทุกเรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็ช่วยประสานมาตัดต้นไม้ก็มีนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยประสานให้นะคะสำหรับแจ้งวัฒนะ14นะคะตอนนี้เรามีอีกสายหนึ่งรออยู่นะคะอาจารย์นิพนธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์นิพนธ์โทรจากที่ไหนคะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับอ๋อค่ะกบินบุรีกบินบุรีนะคะกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนตำบลหนองกี่ไม่ทราบมีอะไรคะตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับค่ะค่ะค่ะอยากจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถนนสายตำบลก็หน่อยนึงถนนสายอะไรคะสายตำบลนะครับสายตำบลค่ะบันพังเสียหายตั้งแต่ทำเสร็จใหม่แล้วนะครับอ๋อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะไม่เคยได้รับการดูแลจากอบจ.เลยอ๋อค่ะค่ะอยากจะให้เขามาซ่อมให้ใหม่สักหน่อยว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะค่ะมาซ่อมให้เราดินมาลงไว้แล้วทีนี้ก็เอาดินมาลงผงผงบ่อไว้แล้วก็พังเสียหายเหมือนเดิมนะครับค่ะค่ะเดิมเป็นลูกรังเหรอคะเป็นถนนลาดยางนะครับอ๋อเดิมเป็นลาดยางตอนที่ทำครั้งแรกนั้นอาจารย์ค่ะเป็นอบจมาดำเนินการเหรอคะครับครับอ๋อเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของอบจครับค่ะเขายังไม่ได้ยกให้อบตหนองกี่ทำใช่ไหมคะยังครับผมอยากจะให้เขายกให้เหมือนกันค่ะเพราะมันอยู่ใกล้ครับค่ะอบตนี่มันเขามีเงินเยอะมากเลยแล้วมันอยู่ใกล้ดูแลได้ง่ายครับนั่นน่ะสินะคะน่าจะยกให้เนาะเพราะว่ามีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วแต่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปเพราะตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของกฎอัยการศึกนะคะอาจจะมีการปรับโครงสร้างอาจารย์คะอย่างนี้นะคะถนนที่อาจารย์พูดเนี่ยชื่อถนนสายตำบลเหรอคะสายตำบลหนองกี่สายตำบลหนองกี่หลังเขตอุตสาหกรรมนะครับหลังเขตอุตสาหกรรมนะคะระยะทางยาวไหมคะอาจารย์คะก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะฮะโอ้ยาวเหมือนกันค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวเราจะประสานกับทางอบจ.นะคะแล้วก็ดูความคืบหน้ายังไงอาจารย์ติดตามในรายการของเรานะคะครับครับติดตามทุกวันเลยครับรายการนี้ชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวคอยรอรับฟังคำตอบจากเรานะคะอาจารย์คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างอบต.หนองกี่เนี่ยพอบอกว่าอยู่หน้าเขตหลังเขตอุตสาหกรรมนี่แสดงว่าต้องมีรายรับมากพอสมควรตอนนี้เรามีสายจากอุตรดิตถ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอาจารย์ระวิพรแก้วราชปณีค่ะอาจารย์ระวิพรอาจารย์มีอะไรให้เรารับใช้ค่ะเชิญค่ะดิฉันโทรมาจากอุตรดิตถ์ค่ะค่ะค่ะเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์เกี่ยวกับถนนนะถนนสายวังดินจากวังดิน6กิโลค่ะมันเป็นหลุมทำเมื่อปีที่แล้วเองเป็นหลุมหมดแล้วค่ะคือหลบไม่ได้เลยไม่มีที่หลบหลุมเลยค่ะค่ะเป็นถนนลาดยางใช่ไหมเป็นลาดยางนะคะค่ะสายวังตำบลสายตำบลวังดินวังดินน้ำหมันนะคะค่ะสายตำบลวังดินในเมืองเขื่อนจดิตแล้วมีทางแยกเข้ามาตำบลวังดินมันมีตำบลวังดินน้ำหมันบางหัวดอยอะไรจะรวมกันอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะต้องขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์คะอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะว่าถนนสายตำบลวังดินเนี่ยที่ว่าระยะทาง6กิโลเนี่ยแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเนี่ยนะคะมันเป็นถนนแยกมาจากถนนสายใหญ่หรือว่าเป็นถนนในตำบลที่วิ่งจากตำบลนึงไปตำบลนึงคะเป็นถนนเส้นไหนคะเส้นจากตำบลเส้นใหญ่สายจากเขื่อนนะเขื่อนศิริกิติ์นะเคยมาไหมคะเขื่อนศิริกิติ์อ๋อสายเขื่อนศิริกิติ์แล้วแยกใช่ไหมคะแยกเข้าตำบลวังดินใช่ไหมคะเส้นใหญ่สายสดิตจากแดนเมืองมาสดิตแล้วจะมีทางแยกเข้าตำบลวังดินน้ำหมันค่ะมันคือไม่มันไม่สะดวกเลยค่ะทำได้ปีเดียวเองค่ะ
ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์พอทราบไหมคะอันนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของอบต.อบจ.อบจ.อบจ.นะคะโอเคโอเคอบจ.วังดินดูแลนะคะติดต่อไปแล้วค่ะเคยไปพูดกับพวกอบต.เคยไปดูต้องเรียนไปหลายครั้งแล้วเราไม่เห็นมาดูสักทีเลยที่สุดมันลำบากมากค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์บอกนิดนึงนะคะท่านสายตำบลวังดินวังดินน้ำหมันนะคะวังดินน้ำแย่จริงๆจะไม่มีหลุมจะหลบแล้วค่ะค่ะวังดินน้ำหมันตำบลนะคะรถโดยสารจะวิ่งแถวนั้นนะคะใช่ใช่ค่ะตำบลเดี๋ยวเราจะถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะระบุให้ชัดเจนนะคะว่าถนนสายนี้ชื่อถนนสายวังดินน้ำหมันอยู่ตำบลวังดินตำบลเป็นตำบลวังดินแล้วก็ตำบลน้ำหมันตำบลวังดินอำเภออะไรคะอำเภอเมืองตำบลวังดินอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะคะโอเคค่ะตำบลน้ำหมันค่ะคือทับลาค่ะจะวิ่งโดยสารรถโดยสารจะวิ่งแถวนี้ตลอดอ๋อน้ำหมันแล้วก็ทับลาค่ะค่ะคือไม่มีหลุมจะหลบแล้วตอนนี้ค่ะได้ค่ะได้ๆเดี๋ยวเราช่วยประสานให้ค่ะขอร้องเรียนไปอบจ.หน่อยค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราช่วยประสานให้นะคะขอบคุณค่ะเพิ่งดูวันนี้เพิ่งดูวันนี้ค่ะว่าจะถ่ายรูปส่งไปให้ที่สำนักเนี่ยค่ะจริงจริงมีภาพถ่ายก็ดีนะคะอาจารย์ค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนไปแล้วจะไปถ่ายรูปพอดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปแล้วส่งมาในเฟซบุ๊กให้เราเลยใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะหมดค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะมีสายอีกสายหนึ่งนะคะคงต้องเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณฉลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ทำงานรายการสามคนครับค่ะค่ะคุณฉลาดโทรจากที่ไหนคะพอว่าผมตั้งแต่ว่ารักถึงมาน้ำเปรี้ยวเนี่ยต้นเขินแล้วย่าวาแน่นเปี้ยเลยนะครับคุณฉลาดอยู่ที่ไหนนะคะขอรายละเอียดนิดนึงนะคะตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับอ๋ออยู่องครักษ์นะคะครับผมอำเภอองครักษ์อำเภอตำบลองครักษ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวเหรอคะไม่ใช่ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์มันเป็นทอดๆไปครับมันก็ของที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์นั่นขึ้นไปครับเป็นสายมูลแล้วก็เป็นบางน้ำเปรี้ยวครับอ๋ออยู่ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับผมค่ะมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมคะครับผมยะวาครับแล้วก็สมัยตอนที่ก็ประมาณ300,000ห้างน้ำที่วาไปรอบคลองนะครับก็เอาไม้โครไปปอกไว้ข้างๆเองเขาไม่ได้จบกลางคลองนะครับค่ะคลองที่ว่านี้ชื่อคลองอะไรคะคลองบางนางเล็กครับคลองอะไรนะคะชัดคลองบางนางเล็กครับบางนางเล็กค่ะครับผมค่ะได้ค่ะตอนนี้ตื้นคืออยากลอกคลองไปเมื่อไหร่นะคะที่ลอกไปแล้วเนี่ยค่ะตอนที่ลอกตอนสมัยเมื่อตอนก่อนที่ยุบสภาเลยครับเขาไปคลองไปตักข้าวตะลิ่งเฉยเขาไม่ได้ไปตักในคลองอ๋อคือเขาลอกผักตบชวากับโคนเนี่ยเอาวางไว้ด้านข้างคลองถูกต้องไหมคะครับผมก็ตักริมตะลิ่งครับไว้เติมริมตะลิ่งแล้วตอนนี้คือสภาพเป็นยังไงนะคะใช้ไม่ได้ครับเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าไปตัดดินข้างคลองเหมือนไม่ได้มีผลประโยชน์เลยเหมือนว่าเอาอะไรไปถามย่าอะไรครับว่าแล้วถ่ายรูปแล้วเอาไปส่งเลยครับอ๋อค่ะค่ะครับผมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้ามาค่ะของว่าทางเนี่ยต้นไอ้ใบราบยักษ์อ่ะมันหมดไปหมดแล้วครับค่ะค่ะได้ค่ะเมื่อว่าของครับเดินก่อนก็มีคนถูกผมขืนอยู่แถวนั้นนะครับอ๋อฮ่าๆๆๆค่ะได้ค่ะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณฉลาดก็ติดตามในรายการของเรานะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เวลาหมดแล้วใช่นะคะวันนี้นะคะไม่ได้อ่านข่าวเลยนะคะวันนี้มีคนโทรเข้ามาโฟนอินตลอดเลยนะคะก็ยังมีพี่น้องนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกอยู่อีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าพวกเราทั้ง3คนก็ยินดีนะคะที่จะนำปัญหามาสู่การแก้ไขนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะวันจันทร์นะคะมาพบกับพวกเราอีกครั้งนึงนะคะในรายการอาสาประชาชนวันนี้คุณหนุ่ยนะคะกนกนุชนาคสุวรรณภาน้องการนะคะการกนิษฐ์แห้วสันตติและดิฉันน้องกรณิตงามสุขรัตนาขอลาไปก่อนนะคะวันจันทร์พบกันในเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ